2มือล้วงกระเป๋า2เท้าก้าวเข้ามาขอเชิญทุกท่านพบกับรายการแนะนำอาชีพมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ารายการนางกวักแก้จนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการแนะนำอาชีพที่ดีที่สุดใน3โลกกับพิธีกรสาวสวยแซ่บเวอร์รายการนางกวักแก้จนค่ะคุณผู้ชมอุ้ยวันนี้ต้องขออนุญาตสงบเสงี่ยมเจียมตัวพูดค่อยๆเบาๆหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่กันที่วัดบางเตยค่ะนวมินทร์60นี่เองเพราะว่าทำไมล่ะคะที่ต้องมาเปิดแบบคิวพิธีกรกันที่นี่ก็น้องอ่ะจิตใจมันแบบเป็นคนที่แบบจิตใจละมุนเป็นผู้หญิงที่จิตใจงดงามชอบเข้าวัดเข้าวาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะทำจิตใจให้แบบบริสุทธิ์ผ่องแผ้วดูโลกชมพูมาเอาละค่ะอย่าเสียเวลาค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็ยังคงมี3อาชีพ3เรื่อง3รสมาเสิร์ฟคุณผู้ชมถึงบ้านค่ะประเดิมกันที่กวักแรกค่ะกวักหน้าร้านจะพาคุณผู้ชมไปพบกับร้านกาแฟที่ใช้การตกแต่งเป็นจุดเด่นที่ชักชวนให้สำหรับลูกค้าเนี่ยเข้ามาร้านนี้กันมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าร้านนี้เป็นร้านที่เขาตกแต่งด้วยตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาโมเดลแล้วก็ของสะสมเต็มไปหมดทั้งร้านเลยล่ะค่ะส่วนช่วงกวักหน้าบ้านจะพาคุณผู้ชมไปพบกับร้านโรตีที่ไม่ได้เขียนขายไม่ได้ตั้งขายข้างทางเหมือนที่เราเคยเห็นกันอยู่หรอกนะคะแต่เขาใช้พื้นที่ที่บ้านค่ะเปิดเป็นร้านแต่ว่าขายดิบขายดีแบบเทน้ำเทท่าเลยทีเดียวเพราะว่าเขามีเคล็ดลับเรื่องของความคิดสร้างสรรค์จ้าและพลาดไม่ได้ค่ะกับช่วงกวักปัญญาวันนี้น้องจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องวิธีการทำหมูสเต๊กค่ะขอบอกเลยว่าสูตรนี้อร่อยเด็ดและแตกต่างจากหมูสเต๊กทั่วไปจริงๆค่ะที่สำคัญทำให้คนธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะคะกลายเป็นเจ้าของธุรกิจมาหลายรายแล้วด้วยแต่ถ้าคุณผู้ชมนะคะคืออีกคนนึงที่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจเหมือนกับลูกเสียบเหมือนไทซี่เหมือนกับพี่เจ้าของร้านเดี๋ยวตามไปเลยค่ะที่มัธยชนอะคาเดมี่จ้าคุณผู้ชมขาอย่ารอช้าค่ะเราไปกันที่กวักแรกดีกว่ากับช่วงกวักหน้าร้านค่ะวันนี้เอาใจคนที่ชอบกาแฟอีกแล้วถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ฝันอยากจะมีร้านกาแฟเป็นของตัวเองโอ้ยแต่คิดไม่ออกค่ะว่าจะเป็นกาแฟแบบไหนแต่งตกแต่งร้านยังไงจะขายดีหรือเปล่าวันนี้เรามีเรื่องราวของร้านกาแฟที่น่ารักน่ารักอีกร้านนึงค่ะที่รับรองว่าแปลกแตกต่างแน่นอนถ้าเกิดคุณผู้ชมยังไม่เชื่อนะคะไปกันเลยค่ะที่ร้าน Retro Bag Cafe ค่ะว้าวโอ้โหโอ้โหนี่นะครับคำอุทานที่ต้องเปล่งออกมาจากปากในทันทีที่ได้เห็นบรรยากาศของร้านกาแฟร้านนี้ที่นี่คือเรโทรแบร์คาเฟ่ร้านกาแฟที่เต็มไปด้วยตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาและก็โมเดลหลากหลายมากมายจากทั่วทุกมุมโลกดูสิครับเยอะจริงๆมีทั้งแนวหวานๆแบบผู้หญิงแนวบูบูแบบผู้ชายและแนวน่ารักถูกใจคุณหนูโอ้โหไม่ว่าแนวไหนบอกได้คำเดียวครับว่ามีทั้งนั้นล่ะครับและหญิงสาวหน้าหวานคนนี้ล่ะครับธนาพรประดับพลอยหรือว่าคุณรุ้งเจ้าของร้านที่เป็นเจ้าของไอเดียการตกแต่งร้านที่ใครเห็นก็ต้องตะลึงเรโทรแบร์คาเฟ่เนี่ยเกิดจากการสะสมคือจริงๆเป็นคนที่ชอบเทดดี้แบร์ค่ะโดยส่วนตัวแล้วก็เริ่มสะสมพอมันมีเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยก็คือเหมือนอยากทำร้านกาแฟเพราะว่าตัวเองชอบดื่มกาแฟอยู่แล้วชอบทานกาแฟคือเอาของที่เราชอบอะค่ะมาแต่งร้านอะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้คนที่ชอบก็คือเข้ามาแบบพูดคุยกันหรือว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือว่าเข้ามาเล่นเข้ามาแชร์กันเนี่ยเราก็จะได้อยู่กับสิ่งที่เราชอบทั้งวันเลยร้านเรโทรแบร์คาเฟ่แบ่งออกเป็น2ชั้นครับในชั้นล่างโซนด้านหน้าจะเป็นโซนที่คุณรุ้งวางตุ๊กตาหมีหรือว่าเท็ดดี้แบร์ไว้เพื่อจำหน่ายดูสิครับมีตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยไปจนถึงไซส์ใหญ่จัมโบ้โอ้แต่ละตัวแต่ละสไตล์น่ารักน่าชังทั้งนั้นเลยครับขยับเข้ามาอีกนิดนึงก็จะเป็นโซนกาแฟครับที่พร้อมจะจำหน่ายกาแฟและก็เครื่องดื่มสมูทตี้นานาชนิดมิหนำซ้ำยังมีขนมปังปิ้งหน้าต่างๆไว้คอยบริการอีกด้วยครับ
ส่วนราคาก็ไม่แพงเลยครับที่สำคัญมีสัญญาณ Wi-Fi ไว้ให้บริการอีกต่างหากแหมครบครันทั้งทางตาทางปากแล้วก็ทางใจอย่างนี้เห็นแล้วก็อยากจะมานั่งชิลๆเก๋ๆท่ามกลางตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาเหล่านี้ซะทั้งวันเลยทีเดียวแค่คิดก็ฟินแล้วอะสำหรับเรโทรแบงคาเฟ่เนี่ยคืออยากให้มันเป็นพื้นที่ที่เข้ามาเราก็รู้สึกว่าเออมันคือแบบบ้านตุ๊กตาถึงบ้านของเล่นอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีของเล่นให้เล่นแล้วก็เราอาจจะมีของว่างมีอะไรอย่างเงี้ยเมนูส่วนใหญ่ก็จะเป็นเบาๆแล้วก็เหมือนคือเอาตามที่เราที่แบบเราชอบอ่ะแล้วเราก็ทานเองก็วัตถุดิบก็เลยจะค่อนข้างเหมือนคุณภาพแบบค่อนข้างดีหน่อยอย่างเงี้ยความตระการตาและก็ความน่าสนใจของร้านเรโทรแบร์คาเฟ่ใช่ว่าจะมีให้สัมผัสแค่ชั้นล่างนะฮะเพราะเมื่อขึ้นบันไดไปชั้น2คุณก็จะได้พบกับการตกแต่งร้านในสไตล์ที่แตกต่างไปจากชั้นล่างด้านนี้เป็นมุมคาวบอยแมนๆเท่ๆโดดเด่นด้วยเฟอร์นิเจอร์ย้อนยุคอันแสนคลาสสิกและมีเสน่ห์พร้อมวางกลองชุดไว้ให้คุณผู้ชมตีเล่นอีกต่างหากเป็นยังไงล่ะครับการตกแต่งร้านของคุณรุ่งเกินคำบรรยายซะจริงๆคือเรโทรแบงคาเฟ่เนี่ยต้องบอกก่อนว่าขายทั้งกาแฟแล้วก็ใครที่ชื่นชอบตุ๊กตาแล้วก็จะมีโซนที่แบ่งขายสำหรับบางคนที่ชอบก็คือสามารถซื้อกลับบ้านได้แล้วก็มีทั้งให้เช่าพ็อปของเก่าตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะประกอบหนังฉากแล้วแต่วัตถุประสงค์ของลูกค้านะคะแล้วก็มีการเช่าพื้นที่ก็คือใช้พื้นที่ข้างในเนี่ยค่ะทั้งมีการถ่ายพรีเวดดิ้งหรือว่าถ่ายรายการอะไรเงี้ยค่ะบางทีถ้าใครต้องการปาร์ตี้เล็กๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทำให้ได้นี่แหละครับอีกหนึ่งตัวอย่างของร้านกาแฟที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์เพราะนอกจากจะเป็นร้านกาแฟแล้วเรโทรแบร์คาเฟ่ที่ตกแต่งและเต็มไปด้วยของแต่งร้านน่ารักเก๋ไก๋เหล่านี้ยังให้เช่าสถานที่เพื่อใช้ถ่ายพรีเวดดิ้งถ่ายรายการโทรทัศน์ถ่ายโฆษณาแล้วก็จัดปาร์ตี้อีกต่างหากครับแม่ส่วนของตกแต่งร้านทั้งหมดที่เห็นอยู่นี้ทางร้านก็ยังเปิดให้เช่าเป็นชิ้นเพื่อนำไปใช้ตกแต่งงานอีเวนต์หรือว่างานโฆษณาต่างๆเห็นไหมล่ะครับบอกแล้วว่าของน่ารักน่ารักเหล่านี้เป็นได้มากกว่าของแต่งร้านเพราะมันสามารถแปรเปลี่ยนเป็นสินค้าและแปรเปลี่ยนเป็นมันนี่ขอเพียงแค่คุณมีไอเดียสำหรับการเช่าพ็อปนะคะคือกลุ่มลูกค้าเนี่ยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นมีทั้งกองถ่ายละครค่ะถ่ายหนังแล้วก็มีทั้งมิวสิกวิดีโอก็คือระยะเวลาในการเช่าเนี่ยก็คือ1อาทิตย์ถึงสัปดาห์นะคะคือก็ไม่เกินจากนั้นก็คืออาจจะเล็กแล้วแต่คือระยะเวลาที่เราตกลงกันแล้วก็มีการมาจำเต็มจำนวนของสินค้าหลังจากนั้นก็คือแล้วก็กลับเข้ามาเนี่ยคือมันเหมือนเดิมเราก็จะคืนมาจำให้70% เราก็จะคิดแค่ 30% ค่ะสำหรับการเช่าพื้นที่นะคะก็จะมีทั้งการถ่ายภาพนิ่งก็จะมีเวดดิ้งสำหรับคนที่ชื่นชอบแนวนี้ตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการถ่ายแบบแฟชั่นอะไรเงี้ยแฟชั่นเสื้อผ้าที่เป็นสไตล์วัยรุ่นอะไรเงี้ยค่ะสีสันสำหรับเลดภาพนิ่งเนาะคร่าวๆแล้วกันนะคะก็จะเป็นสตาร์ทที่1-3ชั่วโมงอะค่ะก็จะประมาณ 3,500 อะไรอย่างเงี้ยค่ะแหมฟังเรทราคาทั้งค่าเช่าพร็อพแล้วก็ค่าเช่าสถานที่แล้วคุณผู้ชมนึกอยากจะลองเปิดร้านกาแฟน่ารักน่ารักเก๋ไก๋แบบนี้บ้างหรือยังล่ะครับแหมขอบอกได้เลยนะฮะว่าถ้าคุณมีสิ่งของที่น่าสนใจและสามารถดึงดูดลูกค้าได้ยังไงก็คุ้มล่ะครับเพราะคุณจะมีลูกค้าทั้งกลุ่มที่มาเช่าพร็อพเช่าสถานที่และกลุ่มที่มานั่งจิบกาแฟชิลๆในร้านลูกค้าที่นี่จะมีทุกวัยค่ะมีตั้งแต่เด็กเลยจนถึงผู้ใหญ่ที่นี่จะโต๊ะไม่เยอะค่ะโต๊ะไม่เยอะก็จะอยากให้มันสบายๆเพราะว่าเราอยู่เองนะคะก็คืออยากคุยกับทุกคนที่เข้ามาอะไรเงี้ยเนาะอยากแบบเหมือนแลกเปลี่ยนคุยกันแล้วก็นั่งงานไหมกลุ่มก็แล้วแต่อะค่ะเขาก็จะถ่ายรูปกันอะไรเงี้ยซะมากกว่ามีไฟฟรีด้วยค่ะแล้วสไตล์เหมือนอยู่บ้านแล้วก็คำชมที่ได้รับก็คือลูกค้าก็จะบอกว่าส่วนใหญ่ก็คือชอบก็จะมีคำขอบคุณบ้างว่าขอบคุณที่เปิดร้านแบบนี้ให้อะไรแบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมครับคิดดูสิครับขนาดลูกค้าที่มานั่งในร้านยังแฮปปี้ถึงขนาดกล่าวขอบคุณที่คุณรุ่งสร้างร้านน่ารักน่ารักแบบนี้ขึ้นมาเจ้าของร้านที่ต้องเข้ามาดูแลร้านทุกวันก็คงจะมีความสุขไม่น้อยไปกว่ากันล่ะครับถ้าคุณอยากทำงานที่มีความสุขอยากอยู่ในสถานที่ที่คุณมีความสุขก็ลองเปิดร้านที่สามารถสร้างความสุขให้ลูกค้าได้อย่างร้านเรโทแบกคาเฟ่สิครับรับรองว่าคุณจะมีความสุขกับการงานมากขึ้นอย่างแน่นอนจากคำขอบคุณหรือคำชื่นชมมันก็กลายเป็นเหมือนแรงบันดาลใจเหมือนกันเนาะให้เราแบบเหมือนว่ารายได้ก็อาจจะไม่เยอะไม่ cover เท่าไหร่แต่ว่าเราทำแล้วเรามีความสุขเนี่ยเหมือนเรามอบความสุขให้เขาอะแล้วเราก็จะได้ความสุขกลับมาเอาละครับถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่าอยากจะมีร้านแนวนี้กับเขาบ้างก่อนอื่นคุณผู้ชมก็ต้องสำรวจในบ้านให้ดีก่อนนะครับว่ามีสิ่งของที่น่าสนใจพอจะดึงดูดลูกค้าได้บ้างหรือไม่ถ้ายังไม่มีก็ต้องเริ่มต้นเก็บหรือว่าเริ่มซื้อมาสะสมแทนแล้วล่ะฮะเพราะสิ่งละอันพันละน้อยเหล่านี้คือสิ่งสำคัญที่จะเนรมิตให้ร้านของคุณมีเอกลักษณ์และเกิดความน่าสนใจคือของทั้งหมดที่มาสะสมเป็นของสะสมค่ะค่อนข้างนานแล้วส่วนใหญ่จะไม่มีงานไทยค่ะก็จะเป็นของต่างประเทศมากกว่าเป็นอเมริกาจากญี่ปุ่นเรื่องของสะสมนั้นเป็นเรื่องของปัจเจกครับเพราะคนเราก็ชอบไม่เหมือนกันใครชอบอะไรมีรสนิยมอย่างไรก็สะสมกันอย่างนั้นตามที่ชอบที่ชอบแหละครับแต่หัวใจสำคัญก็คือสิ่งที่คุณสะสมนั้นต้องเป็นสิ่งที่สามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้เป็นอย่างดีว่าแล้วก็ขอถามคุณรุ้งเจ้าของร้านคนสวยสักนิดนะครับว่าถ้าแฟนรายการนางกวักแก้จนเขาสนใจจะเปิดร้านแนวนี้บ้างต้องมีคุณสมบัติอย่างไรครับคุณสมบัติของคนที่จะเปิดร้านแบบนี้ก็คืออย่างแรกเลยเราจะน่าจะต้องรู้ก่อนว่าเราชอบอะไรแล้วฝันที่จะทำอะไรแล้วก็เริ่มต้นนะคะคือเริ่มต้นแล้วก็คือจริงจังกับมันอะคือมุ่งมั่นกับมันอะไรเงี้ยแล้วก็เราขายคุณภาพให้เขาอ่ะขายคุณภาพขายความสุขอ่ะสุดท้ายอ่ะใช่ความสุขอ่ะมันก็จะกลับมาดูแลตัวเราและนี่ก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างของร้านกาแฟที่ผสมผสานเข้ากับความคิดสร้างสรรค์และการจัดการทางธุรกิจจนกลายเป็นร้านกาแฟที่แตกต่างไม่เหมือนใครแต่น่าสนใจและมีความสุขแบบสุดๆสุดท้ายนี้ถ้าคุณผู้ชมสนใจจะไปเยี่ยมชมร้านเรโทแบร์คาเฟ่เพื่อให้เห็นความอลังการกับตาได้สัมผัสความสุขกับใจและเพื่อให้รู้จักร้านกาแฟแนวใหม่เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพก็ไปหาคุณรุ่งเขาได้นะครับที่เรโทแบร์คาเฟ่สำหรับคนที่ต้องการจะมาที่นี่นะคะเรโทแบร์คาเฟ่ตั้งอยู่ที่ถนนลาดพร้าววังหินค่ะเขตลาดพร้าวอยู่ปากซอยลาดพร้าววังหิน20นะคะเบอร์ติดต่อคือ025380488หรือว่าสามารถติดตามได้ทางแฟนเพจของเราก็คือwww.facebook.com/letobearcafe ค่ะนี่คืออีกหนึ่งช่องทางอีกหนึ่งตัวอย่างอีกหนึ่งร้านที่จะเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพให้กับคุณจำไว้นะครับคุณผู้ชมว่าความคิดต่างสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับคนช่างคิดได้เสมอถ้าอยากรวยหรืออยากเปิดร้านที่น่าสนใจก็เริ่มคิดต่างได้ซะตั้งแต่วันนี้เลยนะครับนางกวักแก้จนขอเป็นกำลังใจให้จ้าโอ้ยฟินมากเลยอ่ะแบบคุณผู้ชมลองคิดดูนะคะในวันเวลาที่เราแบบอยากจะแบบทำร่างกายให้สดชื่นแจ่มใสมีเวลาว่างๆไปจิบชาทำสวยแบบแล้วก็อยู่ในมุมที่มีตุ๊กตาแบบท่ามกลางตุ๊กตามากมายรายล้อมเลยนะคะไปนั่งสวยนึกภาพนะนั่งสวยจิบกาแฟตุ๊กตาและที่สำคัญคือแบบนอกจากจะไปจิบกาแฟแล้วไปถ่ายรูปทำสวยลง Facebook ค่ะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของผู้หญิงยุคใหม่ถ่ายรูปลง Facebook ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างดีๆนะคะของคนที่ฝันอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจร้านกาแฟค่ะเพราะว่าเรื่องของรสชาติอย่างที่บอกไปแล้วว่าบางทีเนี่ยมันเราไม่รู้หรอกค่ะว่าจะอร่อยต
างจากคนอื่นยังไงแต่ว่าสิ่งสำคัญที่จะดึงดูดลูกค้ามากๆคือเรื่องของการตกแต่งร้านยิ่งเรามีความคิดสร้างสรรค์คิดต่างมากเท่าไหร่นะคะลูกค้าเนี่ยก็จะเข้ามาหาเราได้มากยิ่งขึ้นค่ะและยิ่งรสชาติคุณภาพของเราดีเข้าไปแล้วโอ้แม่เจ้าทุกอย่างมันผนวกกันไปหมดเลยอ่ะมันแบบยิ่งหนุนนำกันเอาล่ะพักเล่นกาแฟไว้สักครู่เดียวค่ะช่วงหน้ายังมีอีกอาหารนึงค่ะที่จะนำเสนอค่ะเรื่องราวของโรตีถ้าใครที่ชอบรับประทานโรตีแล้วห้ามพลาดกับช่วงกวักหน้าบ้านนะจ๊ะน้องกวักแก้จน